รู้ไหมว่าในปัจจุบันเราใช้ผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีตลอด24ชั่วโมงเชียวนะปิโตเคมีคือผลิตภัณฑ์จากปิโตเรียมที่ผ่านการแปรรูปด้วยความร้อนความดันและการทำปฏิกิริยาเคมีกลายมาเป็นสารตัวใหม่ที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตเคมีเช่นเม็ดพลาสติกใยสังเคราะห์และเคมีภัณฑ์ต่างๆมาแปรรูปเป็นของใช้ในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองปิโตเคมีแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนคือปิโตเคมีขั้นต้นเป็นการนำสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่ได้จากก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดิบมาแปรสภาพได้เป็นผลิตภัณฑ์ขั้นต้นเช่นโพรพิลีนเอทิลีนโดยผลิตภัณฑ์ขั้นต้นดังกล่าวจะถูกนำเข้าสู่ขั้นตอนปิโตเคมีขั้นกลางคือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยปฏิกิริยาเคมีต่างๆก่อนผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เคมีต่อเนื่องหลากหลายรูปแบบแต่ยังไม่สามารถนำไปใช้งานได้โดยตรงจะต้องผ่านกระบวนการปิโตเคมีขั้นปลายต่อไปปิโตเคมีขั้นปลายคือการนำผลิตภัณฑ์ขั้นต้นและขั้นกลางมาแปรสภาพโดยผลิตภัณฑ์หลักคือพลาสติกที่เอาไปใช้เป็นส่วนประกอบของรถยนต์เครื่องนุ่มห่มอุปกรณ์สื่อสารวัสดุก่อสร้างเครื่องเรือนการเกษตรการประมงการแพทย์บรรจุภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดปุ๋ยเคมีและอุปกรณ์กีฬาน้องๆเห็นแล้วว่าปิโตเคมีนั้นมีประโยชน์แต่เราต้องใช้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการใช้หลัก 3R Reuse ใช้ซ้ำ Reduce ลดการใช้ให้น้อยลง Recycle นำกลับมาใช้ใหม่พร้อมทั้งใช้ชีวิตด้วยไลฟ์สไตล์แบบ Circular Livingลดการเกิดของเสียพร้อมนำของเสียกลับมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการใช้นวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนมาเรียนรู้และเข้าใจเพราะพลังงานคือส่วนหนึ่งของชีวิต